ธุรกิจที่อาศัยความเชื่อความศรัทธาหรือหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนนั้นเติบโตได้ทุกยุคทุกสมัยด้วยปัจจัยหลายประการดังนี้1เลยนะครับความต้องการทางจิตใจมนุษย์มีความต้องการทางจิตใจที่หลากหลายบางคนเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากความสูญเสียความกลัวหรือความไม่แน่นอนในชีวิตพวกเขาจึงแสวงหาวิธีแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความรู้สึกเหล่านี้ธุรกิจประเภทนี้มักเสนอทางออกคำปลอบโยนหรือความหวัง 2. การเข้าถึงข้อมูลในอดีตข้อมูลข่าวสารจำกัดผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้น้อยโอกาสตรวจสอบความถูกต้องก็ยากธุรกิจประเภทนี้จึงใช้ช่องโหว่เรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้คนหลอกลวงโน้มน้าวให้เชื่อ 3. กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจเหล่านี้มักใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเช่นการใช้คำพูดที่โน้มน้าวภาพลักษณ์เรื่องราวที่น่าเชื่อถือน่าศรัทธา 4. ช่องโหว่ทางกฎหมายกฎหมายควบคุมกำกับดูแลธุรกิจประเภทนี้อาจยังไม่รัดกุมมีช่องโหว่ยากต่อการบังคับใช้ 5. จิตวิทยามนุษย์มีจุดอ่อนความโลภความกลัวความเชื่ออคติธุรกิจเหล่านี้มักเล่นกับจิตวิทยาของผู้คนหลอกลวงและเอาเปรียบทำไมผู้คนประชาชนจึงตกเป็นเหยื่อซ้ำซากในทุกยุคทุกสมัย 1. ความเชื่อผู้คนบางกลุ่มมีความเชื่อศรัทธาลึกซึ้งในบุคคลองค์กรหรือรัฐธิสิ่งเหล่านี้แหละจะยากต่อการเปลี่ยนแปลง 2. ความรู้ผู้คนบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประเภทนี้การยากต่อตัดสินใจมันจึงเป็นเรื่องยากกับคนทั่วไป 3. ความกลัวผู้คนบางกลุ่มกลัวกังวลวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตปัญหาความทุกข์ยากธุรกิจเหล่านี้มักใช้ความกลัวโน้มน้าวให้เชื่อ 4. ความโลภผู้คนบางกลุ่มโลภอยากรวยเร็วอยากรวยแบบง่ายดายธุรกิจเหล่านี้มักเสนอผลตอบแทนกำไรที่สูงเกินจริง 5. ความสัมพันธ์ผู้คนบางกลุ่มถูกโน้มน้าวชักจูงโดยบุคคลที่สนิทที่เชื่อถือที่เคารพการป้องกันไม่ให้โดนหลอกจากธุรกิจขายความเชื่อความศรัทธาเพื่อดูดเงินของเราไปนะครับมีอะไรบ้างรอฟังนะครับ 1. หาข้อมูลศึกษาข้อมูลข่าวสารหลักฐานที่เกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆอย่างละเอียด 2. คิดวิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างมีเหตุมีผลไม่ต้องรีบตัดสินใจเชื่อ 3. ปรึกษาบุคคลที่ไว้ใจได้ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ระวังกลยุทธ์คำพูดภาพสัญลักษณ์เรื่องราวที่น่าเชื่อถือน่าศรัทธา 5. ไม่โลภไม่อยากรวยเร็วไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายนะครับและสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือว่าอาชีพการหากินกับความศรัทธาทำไมถึงยังเฟื่องฟูอยู่ในประเทศไทยในสังคมไทยอาชีพที่หากินกับความศรัทธาความเชื่อและความงมงายยังคงเป็นที่นิยมและทำเงินมหาศาลอยู่เสมอแม้จะผ่านการเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายเหตุใดอาชีพเหล่านี้จึงยังเฟื่องฟู 1. ความเชื่อฝังรากลึกวัฒนธรรมไทยผูกพันกับเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อเหนือธรรมชาติและศาสนามาช้านานผู้คนจำนวนมากมีความศรัทธาในสิ่งเหล่านี้และมองหาทางออกจากปัญหาชีวิตผ่านวิธีการเหล่านี้ 2. การขาดแคลนความรู้บางคนขาดแคลนความรู้และการศึกษาที่เพียงพอไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือแยกแยะความจริงและความเท็จได้ส่งผลให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงจากบุคคลที่หากินกับความศรัทธา 3. ความทุกข์ยากผู้คน
เมื่อเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ยากมักท้อแท้หมดหวังและมองหาทางออกที่รวดเร็วง่ายดายแม้จะต้องแลกด้วยเงินทองหรือความเสี่ยงก็ตาม 4. การควบคุมดูแลที่ไม่เพียงพอกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีช่องโหว่ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดส่งผลให้บุคคลเหล่านี้สามารถหากินกับความศรัทธาได้อย่างสะดวกสบาย 5. กลยุทธ์ที่แยบยลบุคคลที่หากินกับความศรัทธามักใช้วิธีการที่แยบยลหลอกลวงปั่นหัวผู้คนเช่นการสร้างเรื่องราวลวงตาอ้างอิงหลักฐานเท็จหรือใช้โฆษณาชวนเชื่อตัวอย่างอาชีพที่หากินกับความศรัทธาของมนุษย์นะครับอาจารย์ปรมาจารย์ช่วงนี้นะครับหลายๆคนคงสังเกตจากข่าวนะครับที่เสนอออกมานะครับมีปรมาจารย์อาจารย์ท่านอาจารย์ออกมามากมายนะครับอาจารย์เหล่านั้นนะครับหลอกลวงผู้คนด้วยวิชาไสยศาสตร์อาคมอ้างว่าสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้บ้างบ้างก็บอกว่าเสริมดวงชะตาหรือรักษาโรคได้บางคนก็บอกว่าตนเองเป็นผู้วิเศษเกิดมาจากพญานาคองค์นั้นองค์นี้หรือได้รับมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเทวดาหมอดูเนี่ยก็ชอบทำนายดวงชะตาทายอนาคตบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหมอดูเก่งๆดีๆก็มีนะครับแต่หมอดูที่หลอกลวงจ้องจะเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยอย่าหลงไปตกเป็นเหยื่อของจิตวิทยาของเขานะครับต้องระวังให้ดีร่างทรงเนี่ยก็มีทั้งของแท้ของเทียมมันก็พิสูจน์ได้ยากนะครับว่าคนไหนหลอกลวงคนไหนคือร่างทรงจริงแต่ร่างทรงปลอมๆเนี่ยมักจะอ้างว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขายของขลังคนที่ชอบขายของขลังปลอมๆนะครับที่ไม่ได้ปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ที่โด่งดังหรือน่าเชื่อถือนะก็จะชอบอ้างว่าวัตถุนั้นๆน่ะมีพลังวิเศษสามารถเสริมดวงชะตาป้องกันภัยหรือรักษาโรคได้นะครับผลกระทบของอาชีพที่หากินกับความศรัทธานะครับผู้คนในสังคมเนี่ยก็จะโดนหลอกกันง่ายดายเพื่อดูดทรัพย์เสียเงินเสียทองไปมากมายโดนหลอกลวงเสียความรู้สึกเสียหน้าเสียเกียรติเกิดปัญหาทางสังคมเพราะมีความเชื่อผิดๆนะครับแล้วก็ขัดขวางการพัฒนาทางความคิดและวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับเราควรจะส่งเสริมการศึกษาพัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้คนมีความรู้มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณนะครับระบบการศึกษาไทยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราและประชาชนที่พอมี power จะสนับสนุนได้นะครับควรสนับสนุนทุกทางนะครับแล้วก็หลักสูตรให้เด็กๆนะครับเยาวชนเนี่ยฝึกการถกกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆเราก็ดูอย่างเช่นสิงคโปร์หรือประเทศที่เจริญแล้วนะครับเด็กๆต่างชาติเนี่ยเขาจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยไม่เป็นศัตรูกับคนเห็นต่างนะครับเราทุกคนสามารถถกกันด้วยข้อมูลคุยกันได้ด้วยดีด้วยข้อมูลและเหตุผลนะครับก็จะเสริมสร้างพัฒนาการทำให้เด็กนะครับมีภูมิคุ้มกันทางความคิดการรับสื่อการถ่ายทอดสื่อและการพูดคุยเจรจานะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ควรรณรงค์สร้างจิตสำนึกสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการถูกหลอกลวงสื่อทุกสื่อที่มีอิทธิพลอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆต้องออกมาให้ความรู้สร้างจิตสำนึกให้ผู้คนนะครับได้รับรู้ว่าการที่โดนหลอกลวงจากคนที่หากินกับประชาชนในเรื่องของการศรัทธาขายความเชื่อเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเราอย่างไรนะครับทุกคนต้องช่วยกันตระหนักด้านนี้นะครับและเรื่องของกฎหมายการพัฒนากฎหมายก็สำคัญนะครับเราควรจะออกกฎหมายควบคุมดูแลอาชีพเหล่านี้นะครับว่าใครของจริงของปลอมนะครับแล้วก็ใครอวดอ้างเกินจริงที่เป็นบ่อนทำลายสังคมนะครับและต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้ที่หากินกับความเชื่อความศรัทธาอย่างแท้จริงการแก้ไขปัญหาอาชีพที่หากินกับความเชื่อความศรัทธาของประชาชนนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน
ทุกๆฝ่ายทุกๆคนในสังคมไทยนะครับขอให้ร่วมกันสร้างสังคมที่มีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้มีข้อมูลอะไรบ้างก็มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าทุกคนนะครับชอบบทความนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและส่งไปตามกลุ่มไลน์ที่คุณหวังดีด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ